สวัสดีค่ะพี่อู๋เพิ่งได้ควีนต้นใหม่มานะคะที่พี่อู๋สั่งซื้อนะคะสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตทาง Facebook นะคะเดี๋ยวพี่อู๋จะมาเขาเรียกว่าอะไรมาลื้อกระถางให้ดูนะคะว่าเวลาควีนที่ได้มาเป็นแบบไหนนี่นะคะอันนี้นี่ผู้ขายนี่เขาชำเง่าไว้กับตัวขุยมะพร้าวนะคะเดี๋ยวแล้วเขาก็โรยออสโมโค้ดลงไปนะคะเดี๋ยวพี่อู๋จะลือให้ดูนะคะว่าข้างในเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมกันเลยนะคะบีบนิดหนึ่งนะคะอยากรู้เหมือนกันว่าวิธีการทำด้วยขุยมะพร้าวมันดูเวิร์กหรือเปล่านะคะอยากขอข้อนิดนึงค่ะเป็นมะพร้าวสับละเอียดเล็กนะคะสับเล็กนี่เลยนี่นะคะใช้ได้เลยเพียงแต่ว่าพี่อู๋ต้องลือเพราะว่านี่เขามีสเปกน้ำมอสอันนี้น่าจะเป็นสเปกน้ำมอสเก่ามาจากทางที่ว่านำเข้ามานะคะแต่พี่อู๋เนี่ยจะไม่ได้ปลูกด้วยมะพร้าวสับนะคะพี่อู๋ก็จะรื้อมันก่อนนะคะนับว่าเป็นผู้ขายที่ขายคุณภาพยอดเยี่ยมมากนะคะอันนี้พี่อู๋ชื่นชมมากเลยนะคะลักษณะนี้นะคะคือว่ารากเดินดีแล้วจริงๆเขาชำรากเดินดีแล้วก็ถึงขายนะคะโอเคประมาณนี้แหละนี่เนาะใช้ได้เลยค่ะอันนี้รับรองว่าโตไวเดี๋ยวพี่อู๋ก็จะปลูกในสไตล์ของพี่อู๋นะคะเพราะว่าพี่อู๋จะปลูกในกระถางแขวนนะคะเดี๋ยวประมาณนี้ใช้ได้เลยนะคะผู้ขายท่านนี้นะคะพี่อู๋จะบอกว่าเป็นเพื่อนพี่อู๋เองค่ะ หน้าเวอร์ควีนเดี๋ยวพี่อู๋จะมาปลูกลงกระถางอันนี้พี่อู๋ลือให้ดูเลยนะคะว่าลายผู้ขายลายนี้นะคะชำออกมาได้ดีนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็รอจนกระทั่งไม้โอเคละแล้วก็ขายออกมานะคะอันนี้ชื่นชมเลยนะคะเดี๋ยวเรามาปลูกกันค่ะนี่นะคะพี่อู๋ก็มาเตรียมเครื่องปลูกแล้วนะคะเครื่องปลูกพี่อู๋วันนี้นะคะพี่อู๋ใช้เป็นเปลือกสนนะคะเปลือกสนเบอร์12ถึง18มิลนะคะเลก้าบอลเบอร์เอ็มนะคะแล้วอันนี้พี่อู๋ว่าใส่ทางสร้างสโตนไปนิดนึงนะคะให้มันเย็นๆนะคะแล้วก็อันนี้เป็นคานูม่านะคะแล้วอันนี้เป็นดิน TGS กรีนซอยนะคะแล้วอันนี้คือสแปกน้ำมอสนะคะเดี๋ยวพี่อู๋จะคลุกเคล้าพวกนี้ให้เข้ากันนะคะอันนี้คือเครื่องผสมที่พี่อู๋ใช้ปลูกหน้าวัวนะคะจะเป็นออกมาเป็นแบบนี้ค่ะออกมาเป็นแบบนี้ล้วนๆประมาณนี้นะคะแล้วกระถางที่พี่อู๋จะใช้คือนี่ค่ะกระถางอันนี้นะคะเป็นตะข่ายอย่างนี้นะคะพี่อู๋เอาสแปรย์น้ำมอสรองตรงก้นนิดนึงเพราะพี่อู๋ไม่อยากให้วัสดุมันปิดตกลอดช่องรูไปนะคะเอาสแปรย์น้ำมอสปิดรูไว้นิดนึงนะคะนี่นะคะจากนั้นก็ใส่วัสดุลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็เอาต้นนี้เลยรากดีแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะพี่อู๋อาจจะฉีดไอ้นี่หน่อยนึงนะคะน้ำอมฤตไปที่รากนะคะอันนี้เป็นน้ำอมฤตที่ทำเอาไว้นะคะแล้วก็จากนั้นนะคะก็จัดการวางรากลงไปตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วก็เอาเครื่องปลูกกบ
ใส่ประมาณนี้พอนะคะให้มันไม่ต้องใส่เต็มก็ได้นะคะแล้วพี่อู๋ก็จะเอาสแฟงน้ำมอสคุมข้างบนรักษาความชื้นมันนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะแน่นไปนะคะเพราะว่ากระถางของเราโปร่งมากนะคะมีรูระบายอากาศโดยรอบเลยนะคะอันนี้ก็คือแค่รักษาความชื้นด้านบนไว้เรียบร้อยเท่านี้เองค่ะก็จะอยู่ในสภาพนี้กระเช้าแขวนแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวพี่อู๋ก็ใส่สายแขวนแล้วเดี๋ยวเอาไปแขวนในโรงเรียนก็เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวไปรดน้ำที่ชุ่มอีกนิดนึงนะคะก็จบแล้วนะคะวันนี้ปลูกให้ดูแบบรวดเร็วเลยนะคะสวัสดีค่ะ